ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดระนองระนองเมืองรองเล็กๆแต่ความสุขใหญ่มากมากไม่มากรอดูมุมนี้เลยครับมุมแรกหมุดแรกที่เราพามาปักหมุดกันอยู่กันที่ภูเขาหญ้าระนองทั้งทีครับเราต้องไม่พลาดที่จะแช่น้ำแร่ครับเพราะว่าเมืองระนองมหานครแห่งน้ำแร่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ่อน้ำร้อนรักษาวารินค่ะชุดพร้อมละเดี๋ยวเราไปแช่บ่อน้ำร้อนกันเนาะไปเลยไหมพี่ฟางไม่ได้เดี๋ยวๆไปเปลี่ยนด้วยไม่ใช่แค่เราเธอต้องเปลี่ยนด้วยจ้ะใส่ผ้าถุงค่ะไปเปลี่ยนเราเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วครับผ้าถุงสีม่วงไปน้องหงไปจ้ะไปกันครับตรงนี้เลยค่ะใช่ไหมไม่ก็จะไม่ได้แต่ไม่ใช่พี่ชนะเอาน้องหงไปสิโอ้โหอะไรอะเป็นไงพี่นวลร้อนนี่โอ้เขาเลยบอกว่าต้องแบบค่อยๆลงค่อยๆแช่นุ่นคุณลุงนุ่งขาเปี้ยเลยเห็นไหมนุ่งขาเปี้ยร้อนจริงอ่ะมาจ้ะไม่ต้องยืนถ่ายลงมาลงมาแช่อ่ะซึ่งบ่อน้ำร้อนตรงนี้เราสามารถลงแช่เท้าได้ฟรีชาวบ้านนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถแบบลงมาใช้บริการได้ฟรีเลยเนาะใส่ชุดอะไรก็ลงมาได้เดินไปเดินมารู้สึกเมื่อยขาเราก็มาลงแช่เท้าที่นี่ได้เลยบ่อตรงนี้จะอยู่ใกล้กับบ่อพ่อเนาะก็จะไหลลงไปยังจุดเมื่อกี้ที่เราไปคือของเทศบาลนะครับซึ่งจริงๆก็เทศบาลก็เป็นคนดูแลเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นจุดเหมือนเพื่อประชาชนเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนเช้าวันนี้ที่สดใสมากไม่ใช่สดใสธรรมดาวันนี้จริงๆเราตื่นมาพร้อมกับฝนโปรยกิจกรรมถัดไปของเราหมุดที่เรามาปักอีกหนึ่งหมุดคือมาที่คลองลัดโนดครับจริงๆกิจกรรมอ่ะมันคือการล่องแพเปียกการชมวิถีชีวิตการปลูกป่ากงกลางอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้เรามากันน้อยเรามากันแค่3คนกิจกรรมล่องแพเปียกก็เลยตัดไปเนื่องจากว่าคนน้อยและตอนนี้เราอยู่กันที่จุดลงเรือที่คลองลัดโนดครับแต่ก่อนจะไปนั้นเราไปคุยกับพี่นภัทรกันก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนหนึ่งเราต้องใส่ชูชีพก่อนนะครับใส่ชูชีพก่อนใส่ชูชีพมันเล็กไปไหมพี่ไม่เล็กครับได้เหตุผลที่เราไม่เอาใหญ่เกินเพราะเอาอย่างนี้ไซส์ใหญ่ใช่ที่ไม่เอาใหญ่เกินเพราะหนึ่งเวลาลงทะเลมันจะอุ้ยอ้าย
พราะเราจะมีไกด์หนูตัวเล็กหนูตัวเล็กหนูตัวเล็กเสื้อมันเสื้อมันในนี่เฉยๆแต่เนี้ยพอดีเนาะพอดีไหมอ่ะอันนี้พอดีของพี่นี่พอดีพอดีที่กำลังไปเปลี่ยนคอลโนดเนี่ยนะครับเรามีอยู่5หลักด้วยกันก็คือนั่งเรือพีชปลูกโกงกลางกินซีฟู้ดล่องแพเปียกและนั่งรถส่งแถวไปกันเลยเรากินข้าวกันเลยไหมน้องหงกินเลยครับถอดก่อนเถอะเออนี่ก็ไม่รู้จักถอดหรอกเพราะเรากลัวใช่ไหมอยู่บนตัวอยู่บนแพรีบหิวรีบหิวเฮ้ยมาทานมื้อเที่ยงกันครับวันนี้หลังจากเราลงเรือพีชไปปลูกป่าชายเลนรูทถัดไปเราจะมานั่งกินอาหารซีฟู้ดสดๆจากแพปลาชุมชนของคลองรัดโนดครับเมนูนี้คือใบโกงกลางชุบแป้งทอดเคยกินไหมไม่เคยเลยเกิดมาไม่เคยกินเลยเนื่องจากว่าเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะกินได้ไหมเพราะมันเป็นยางนู่นนั่นอะไรเงี้ยแต่ใบโกงกลางที่นี่พี่ณภัทรบอกว่ากินได้สวัสดีเช้าวันที่3ครับทุกคนครับวันนี้เราตื่นเช้าพาทุกคนไปดูหมอกที่ระนองครับเมืองฝน8แดด4แต่ตอนนี้เรียกว่าแดดไม่มีก็ยังได้เนาะกลายเป็นแบบเมืองฝน8แดดไม่มีเพราะว่า3วันที่ผ่านมาครับเรายังไม่เจอแดดเลยจ้ะวันนี้เราจะไปจุดชมวิวเขาฝาชีครับที่พี่ฟางขายบอกว่ามันสวยมันว้าวแบบอลังการล้าน8จะหน้าตายังไงแล้วจะสวยสมคำล่ำลือที่พี่ฟางขายไว้มั้ยเราไปเจอพร้อมๆกันเลยครับไม่สวยอย่างว่ากันนะก็โดนด่าจากขีดตกขาเลยไปกันเลยถึงแล้วจ้าทุกคนเขาฟ้าชีน้ำตกข้างทางบุญญาบาลคือจะบอกว่านี่คือหมุดที่5ของเราในทริประนองทริปนี้นะครับเป็นน้ำตกข้างทางนี่ถนนหลักตรงนี้จอดรถข้างถนนปุ๊บเดินเข้ามาได้เลยแล้วน้ำตกน้องหงดูสวยไหมสวยมากเป็นสายสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วเข้าไปถ่ายรูปเช็คอินที่น้ำตกปุญญาบาลของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีกันดีกว่านะจ๊ะไปกันเลยตอนนี้เรามาปักหมุดอีกที่หนึ่งครับคือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการร่อนแร่อยู่ที่หาดส้มแป้นครับวันนี้เรามาเจอกับพ่อสมโชคสวัสดีครับพ่อสมโชคสวัสดีครับพ่อสมโชคช่วยอธิบายว่าเมืองระนองที่มีแร่เยอะที่สุดคือแร่อะไรคือเป็นแร่ดีบุกครับ
แร่ดีบุกแล้วเดิมทีที่เนี่ยมีแร่อะไรบ้างพ่อเดิมทีที่นี่ก็จะมีแร่ดีบุกแร่มูลแฟมแล้วก็มูนาไซสามอย่างจังหวัดระนองแร่แต่ละอำเภอก็ไม่เหมือนกันครับแล้วพอเราได้แร่มาเอาแร่นี่ไปทำอะไรต่อแร่ส่วนแร่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ใช้ไปเคลือบพวกกระป๋องทุกชนิดแล้วก็พวกสังกะสีพวกเหล็กอะไรพวกนี้ครับครับนี่คือที่มาของคำว่าระนองเพราะว่าเดิมทีที่จังหวัดระนองเนี่ยชื่อว่าแร่นองแร่นองเนาะก็เลยผันผวนตามกาลเวลาจนเป็นระนองในปัจจุบันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะไปร่อนแร่ก็จะต้องมีตัวนี้อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะครับก็เรียงอ๋อเลี้ยงร่อนแร่โอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาพ่อพาไปเลยดีกว่าไปครับเช้านี้ก่อนกลับครับเช้านี้ที่ระนองเราต้องมาหาเช้ากินเต็มมากด้วยอาหารหลากหลายเมนูหลากหลายเชื้อชาติมากเนื่องจากว่าระนองเนี่ยเป็นเมืองแร่เนาะคนที่คนงานเมืองแร่เนี่ยมาจากหลายเชื้อชาติหลายประเทศหลายอย่างเงี้ยมันก็เลยรับอารยธรรมของการทานเมนูแต่ละอย่างมาผสมผสานอยู่ที่ระนองหิวแล้วเนาะขอเธอขอกินนะกินกันเลยจ้าก่อนกลับครับของทริประนองทริปนี้เราพามาอีกหนึ่งพิกัดปักหมุดที่สตรีทอาร์ตระนองครับตรงตลาดเริงราชเดี๋ยวจะให้น้องหงเป็นแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตเดี๋ยวเราจะพาน้องหงเดินตลอดไปยังจุดสามจุดตรงนั้นว้าวนี่คือว้าวว้าวจะถ่ายรูปพร้อมมากโอเคไปเราไปดูสตรีทอาร์ตกันเถอะระนองเมืองรองเมืองเล็กแต่น่ารักและโคตรมีความสุขมากๆเลยครับพี่จันโคตรข้างรักระนองเลย